พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ดื่มแล้วก็ไม่เที่ยวเลยสัญญานะจ้ะเฮ้ยอะไรมึงอ่ะมึงรู้ไหมกูเป็นใครเอ้าตัวมึงเองยังไม่รู้เลยเป็นใครกูจะรู้ไหมเนี่ยกูคือเบนจมูกพองโตไอ้จมูกอ่ะโตอยู่แต่เบนคือใครวะไม่รู้จักเว้ยกูคือเด็กอาซาบุเจฮะเด็กบูจานไม่ใช่บูจานเด็กอาซาบุเจรู้จักเปล่าอาซาบุเจเจเจอาซาบุเจเออช่างมันเถอะอาซาบุเจเนี่ยส่งกูมาเอาตัวน้องเขาไปให้เขามึงไม่เกี่ยวเนี่ยมึงถอยไปนะเฮ้ยอย่านะเว้ยฮันหนีไปหนีไปโอ้กว่ากูจะชวนมึงออกไปดื่มได้แต่ละครั้งนี่มันไม่ง่ายเลยนุ้ยกูต้องเล่นละครดราม่าโอ้โหตบตาเมียมึงทุกครั้งเลยอ่ะเออมึงนี่กลัวเมียนี่หว่าไอ้ป๊อตโอ้โหมึงกลัวเมียนี่หว่าคนอย่างมึงจะเข้าใจอะไรวะเขาเรียกเกรงใจเว้ยเฮ้ยมาเกรงจงเกรงใจอะไรกันเออทางที่ดีนะกูว่านะมึงอ่ะกลับไปเลิกกับเมียเฮ้ยนี่ทดตีมันจนสลบเลยเหรอใครทำก็รับผิดชอบเองด้วยกูไม่เกี่ยวเดี๋ยวก่อนพี่ป๊อปมันยังไม่แตกเท่าไหร่พี่ป๊อปเบนลุกมาเลยแล้วมันไปแล้วโอ้วันนี้เธอเล่นเต้นตีจริงเลยเหรอขอโทษไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะจมูกน้อยของเป็นไรไม่เป็นไรรู้ว่าแต่มันไปแล้วใช่ไหมไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วนะไม่กลับแล้วโอเคงั้นเราไปดูหนังก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเปิดห้องโรงแรมกันอายุ17ได้ยังโอ้18แล้วโอเคเจ้านายครับวันพรุ่งนี้เราสองคนขอลางาน1วันได้ไหมครับแต่ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยนะฉันคงให้ผู้นายลาไม่ได้หรอกแต่ว่าเจ้านายครับพรุ่งนี้เราสองคนมีธุระด่วนจริงๆนะครับงั้นเอางี้ฉันจะถามคำถามพวกนายคนละ3ข้อถ้าพวกนายตอบถูกแล้วก็ฉันอนุญาตให้ลาได้ได้ครับได้ครับเบนงั้นนายไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวฉันจะถามคำถามนิวก่อนครับคำถามแรกถ้าลูกค้าเข้าร้านมานายควรพูดกับลูกค้าว่ายังไงยินดีต้อนรับครับโอเคคำถามที่2ถ้าลูกค้ากินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะกลับนายจะพูดกับลูกค้าว่าขอบคุณมากครับไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับโอเคคำถามที่3นะงานที่นายถนัดคืองานอะไรดูดซ่วมครับโอเคฉันอนุญาตให้นายลาได้ขอบคุณมากครับเบนค่อนข้างที่จะโง่หน่อยงั้นถามคำถามง่ายๆแล้วกันไม่งั้นคงไม่ได้ลาแน่เลยเฮ้ยนิวเจ้านายให้มึงลาแล้วเหรอแล้วมึงตอบคำถามเจ้านายว่ายังไงบ้างอ่ะยินดีต้อนรับขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่แล้วก็ขัดส้วมแค่นี้เองเบนยินดีต้อนรับโอกาสหน้าเชิญใหม่แล้วก็ขัดส้วมเฮ้ยโอเคขอบใจมากนะเว้ยเจอกันเจอกันเจ้านายครับผมพร้อมแล้วครับเจ้านายถามคำถามผมมาได้เลยครับโอเคคำถามแรกถ้าโจรเข้ามาขโมยของในร้านนายจะพูดกับโจรคนนั้นว่ายินดีต้อนรับครับคำถามที่2ถ้าโจรมันกำลังจะหนีออกจากร้านไปนายจะพูดกับโจรคนนั้นว่าขอบคุณครับโอกาสหน้าไว้เชิญใหม่นะครับข้อสุดท้ายนายจะเล่นว่าอะไรขัดส้วมครับไม่ได้ลางานแล้วมึงอ่ะ